นี่ทุกคนตะกร้าเผือกเรียบร้อยเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาทำตะกร้าเผือกนะครับตะกร้าเผือกตะกร้าเผือกนะครับเอาไว้ใส่สลับผลไม้เอาไว้ใส่สลับผักมันจะกินได้ทั้งตะกร้าเลยทั้งสลับเลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวไปทำนะครับถ้ามีสองคมปอกมันจะง่ายกว่านะปอกแล้วก็ได้ประมาณนี้นะเอาไปล้างก่อนนะทุกคนนี่ล้างแล้วเหลือไปซอยนะครับแล้วก็สวยเป็นบานั้นทุกคนนี่ได้เป็นแผ่นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เราจะซอยไปเส้นๆอีกรอบนึงเนี่ยนี่ทุกคนให้ได้เส้นประมาณนี้นะครับนี่แค่นี้พอนะทุกคนเราจะใส่แป้งคลุกแป้งนะครับคลุกแป้งกรอบหน่อยนะครับทุกคนแป้งกรอบนะครับใส่น้ำนิดหน่อยนะทุกคนไม่ต้องใส่เยอะนะนี่แค่นี้พอนะทุกคนแค่นี้พอจะทอดถ้วยก่อนนะครับทำไมถามทำไมต้องทอดถ้วยเวลาเอาเผื่อเลี้ยมใส่แล้วมันจะไม่ติดถ้วยนะทุกคนให้มันร้อนก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นมาแล้วก็เราก็จะเลี้ยมเผื่อใส่นะครับเลี้ยมให้มันเป็นได้เป็นทรงตะกร้านะทุกคนจะทำประมาณ 2-3 ตะกร้าทุกคนเมื่อกี้ทอดถ้วยไปให้มันร้อนหน่อยนะถ้าเอาขึ้นมาตอนนี้ก็รอน้ำมันร้อนนะทุกคนรอถ้วยร้อนนะมาดูถ้วยมันเริ่มร้อนนะถ้วยมันร้อนแล้วใช่ไหมแล้วก็ตัดออกก่อนใบนึงนะทุกคนเดี๋ยวทำถ้วยแบบเนี้ยถ้วยวงกลมนะครับแล้วก็จะเรียงขึ้นเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็เอาถ้วยอันนึงซ้อนกันนะทุกคนไม่ต้องกดไม่ต้องกดแน่นนะครับกดเบาๆเราจะเอาลงให้อันที่สองนะทุกคนเนี่ยนี่ทุกคนพอมันสุกแล้วมันร่อนออกมาเห็นไหมมันร่อนออกมาเลยนะครับแล้วก็เอาถ้วยออกนะทุกคนก็เอาถ้วยออกเลยได้จะกล้าเผือกยังไงล่ะสีเหลืองแค่นี้พอนะทุกคนจะเอาขึ้นแล้วนะครับนี่นี่ทุกคนเป็นอันที่เรียบร้อยนะจะกล้าเผือกนะครับเนี่ยดูจะกล้าเผือกนะครับสวยเราใส่สลับผักสลับผลไม้ใส่ได้แล้วก็กินได้ทั้งตะกร้าเลยนะทุกคนนี่ทุกคนตะกร้าเผือกเรียบร้อยเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับนี่ตะกร้าเผือกบอกวิธีทำแล้วลองไปทำตามดูนะแล้วก็ไว้ใส่สลับผักสลับผลไม้ก็ได้นะทุกคนเนี่ยกินได้ถ้าสลับผักกินได้ถ้าสลับกินได้ถ้าตะกร้าเลยนะนี่เรามาทำดูนะครับทางง่ายไม่ยากหรอกทางง่ายเองทุกคนเรามาทำดูนะครับเนี่ยสวยสวยคลิปนี้ก็ลาไว้ก่อนเท่านี้นะครับที่น่าเจอกันใหม่นะทุกคนฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเวลาลงคลิปแม่จะได้แจ้งเตือนนะทุกคนลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีกับตะกร้าทุกคนสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับไปแล้วครับ